สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็ไปตัดต้นต้อยติ่งฝรั่งมานะคะใบเขาจะเรียวๆแบบนี้ก็เลือกกิ่งยาวๆมาแบบนี้นะคะสัก3กิ่งแบบนี้ค่ะเลือกกิ่งยาวๆเลยนะคะหลังจากที่เราได้กิ่งยาวๆเท่าๆกันแล้ว3กิ่งค่ะทีนี้เราก็จะเอาหนังยางนะคะมัดส่วนล่างแบบนี้นะคะเวลามัดเนี่ยก็มัดให้แน่นๆแบบนี้เลยนะคะหลังจากที่มัดเสร็จเราก็จะทำการถักให้เป็นเปียค่ะสำหรับการถักก็ถักแบบนี้นะคะค่อยๆไปค่ะเลือกกิ่งที่ไม่แก่เกินไปนะคะถ้ากิ่งที่แก่เกินไปเนี่ยกิ่งเขาก็จะแข็งถักยากค่ะอันนี้เราก็เลือกกิ่งที่แบบว่าอ่อนๆหน่อยนะแต่ต้นนี้เขาจะเป็นลักษณะที่ยาวๆอยู่แล้วนะคะเวลาเลือกมาก็เลือกกิ่งที่อ่อนๆแล้วก็ตรงๆยาวๆเอามาถักแบบนี้ค่ะสำหรับการถักนะคะก็ถักเหมือนเปียผมเลยค่ะถักแบบนั้นเลยนะคะเมื่อถักมาถึงส่วนบนแล้วทีนี้เราก็จะทำการมัดค่ะถ้าท่านผู้ชมมีเชือกเป็นโบเป็นอะไรก็สามารถเอามามัดสวยๆได้นะแต่ว่าเราหาไม่ได้นะคะเราก็ใช้เป็นหนังยางค่ะเอามามัดไว้ก่อนนะคะแบบนี้ค่ะสำหรับการมัดก็มัดให้แน่นๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่แน่นเนี่ยอาจจะแบบว่าคลายนะคะทำให้ที่เราถักไว้เนี่ยมันคลายแล้วก็ไม่เป็นเปียค่ะสำหรับต้นต้อยติ่งฝรั่งนะคะก็จะมี2สีนะคะสีม่วงกับสีชมพูค่ะแต่ที่บ้านดาวเนี่ยจะเป็นสีชมพูนะคะต้นที่ดาวเอามาเนี่ยก็คือเขาเพิ่งจะเริ่มออกดอกนะคะดอกยังไม่เยอะเดี๋ยวเราเอาไปบำรุงก็จะออกดอกเยอะค่ะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่เราถักเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็เอามาปลูกลงกระถางกันเลยค่ะอันนี้ก็กระถางก็ใช้ดินนะคะธรรมดาตัวนี้เนี่ยก็ชําเป็นง่ายค่ะใส่ลงไปนะคะเสร็จแล้วก็กดลงไปนะคะนี่กดตรงกกนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้ดินเขาแน่นค่ะเขาจะได้เป็นเร็วๆนะคะเสร็จแล้วเราก็จะหาเป็นหินค่ะเอามาโรยข้างบนนิดหน่อยนะคะหลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็จะเอาหินสวยๆเอามาโรยที่กระถางค่ะเพื่อที่เราจะได้เอาไปตั้งวางสวยๆนะคะท่านผู้ชมอาจจะเป็นหินแคคตัสสวยๆก็ได้เหมือนกันหรือว่าอาจจะไม่โรยหินก็ได้เอาทรายมาโรยก็แล้วแต่ความชอบเลยนะคะอันนี้เราใช้เป็นหินที่เราหาได้แถวบ้านนี่แหละค่ะอันนี้เราก็จะโรยให้ทั่วๆนะคะข้างบนก็จะเป็นแบบว่าเป็นพุ่มมีใบอยู่นะคะหลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะหาที่วางท่านผู้ชมหาที่วางที่ร่มๆก่อนนะคะหรือว่าจะเอาไปอบเพื่อรักษาความชื้นก่อนก็ได้ค่ะหลังจากปลูกเสร็จนะคะเราก็จะได้ต้อยติ่งฝรั่งทรงถักเปียแบบนี้นะคะข้างบนก็จะเป็นพุ่มออกดอกสวยๆค่ะข้างล่างก็จะเป็นทรงนี้นะคะเป็นทรงถักเปียสวยๆแบบนี้สามารถเอาไปตั้งวางสวยๆในบ้านได้เลยค่ะท่านผู้ชมก็ลองทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ